วิดีโอนี้ผมจะแสดงการเปิดเว็บคลาสซับโดเมนเพื่อรองรับการติดตั้ง WordPress แบบมัลติไซต์ในรูปแบบของซับโดเมนซึ่งโฮสติ้งที่นำมาทำเป็นตัวอย่างนี้ก็เป็นโฮสติ้งที่ใช้ cPanel การเปิดไวท์คาร์ดซับโดเมนนั้นให้ไปที่ส่วนของโดเมนแล้วก็คลิกไปที่ซับโดเมนหรือค้นหาอย่างง่ายๆก็ไปที่ช่องไฟล์แล้วก็พิมพ์คำว่า sub ก็คือซับหรือว่าซับโดเมนแล้วก็จะปรากฏรายการซับโดเมนก็คลิกไปที่ซับโดเมนไปที่ส่วน create a subdomain ในช่อง subdomain ก็ให้ป้อนดอกจันแล้วก็ไปที่ด้านขวาเลือกโดเมนที่ต้องการจะเปิดไวท์คาร์ดก็คือโดเมนที่เราจะติดตั้ง WordPress แบบ Multisite ในรูปแบบของ subdomain จากนั้นก็ไปที่ document root ก็คือโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูลต่างๆของ WordPress ที่เราจะติดตั้งในตัวอย่างนี้ผมติดตั้งไว้ที่โดเมนหลักของโฮสติ้งดังนั้นโฟลเดอร์ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เป็น root ของโฮสติ้งนั่นก็คือ public underscore html ซึ่งเมื่อสร้างแล้วก็จะมีรูปแบบดังที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างนี้ซึ่งในตัวอย่างด้านล่างนี้ก็คือเป็นโดเมนที่รองรับการติดตั้ง WordPress แบบ Multisite แล้วสำหรับในกรณีที่คุณมีหลายๆโดเมนคุณก็เลือกโดเมนที่ต้องการก็คือในกรณีที่ไม่ใช่โดเมนที่เป็นโดเมนหลักของโฮสติ้งจากนั้นก็เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลของแต่ละโดเมนที่จะเก็บข้อมูลในการติดตั้ง WordPress แบบ Multisite รูปแบบของซับโดเมนจากนั้นก็คลิกปุ่ม Create เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการเปิดไวท์คาร์ดซับโดเมนเพื่อรองรับการติดตั้ง WordPress แบบ Multisite ในรูปแบบของซับโดเมนแล้ว